สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้ามาในช่วงของ Sport Focus ข่าวกีฬายเยาวมนีพบกับผมปียชัยรอตระกูลนะครับเริ่มต้นของเราครับไปดูกันที่ความพร้อมล่าสุดของทัพนักเตะสาวทีมชาติไทยกันก่อนนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีเกมที่3นะครับลงสนามพบกับทีมชาติกวมนะครับคู่นี้ทูฟาย u ยิงสดด้วยนะครับตั้งแต่18 30นาทีเป็นต้นไปครับ เริ่มต้นกีฬาเย็นของเราวันนี้นะครับไปดูกันที่ทีนักเตะสาวทีมชาติไทยกันก่อนนะครับตอนนี้เป็นจากฝูงอยู่มีอยู่6คะแนนเต็มเลยครับลงสนามเกมที่3พบกับทีมชาติกลวมนะครับโดยคู่นี้ครับทูฟายูถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันด้วยนะครับเวลา1ทุ่มตรงจากสนามชมรีสเตเดียมนะครับพรีวิวความพร้อมก่อนเกมกับรายการตัวจริงบอลไทยนะครับ18นนาทีเป็นต้นไปนะครับ ความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทยนะครับทีมหญิงยู6ก็ได้พักผ่อนในวันหยุดนะครับดยการไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นกับคุณชมกมลพุ่มพันม่วงผู้จัดการทีมน,นะครับทำให้น่าจะมีขวัญกำลังใจรวมไปถึงสภาพความฟิตที่มากขึ้นเกมนี้ครับโค้ดแดงนั่นก็คือนพดลพี่บุญเวศนะครับน่าจะมีการปรับเปลี่ยนนักเตะจากสองนัดที่ผ่านมาที่พบกับทีมชาติจอรแดน เอาชนะไปได้2ต่อ1นะครับแล้วก็ทีมชัดิลาวที่ไทยนั้นชนะไปได้5ประตูต่อ2นะครับแต่ว่ายังใช้ศูนย์หน้าตัวเป้านั่นก็คือทริทตี้พาราสแกนโดล่านะครับที่ยังไม่มีชื่อเป็นผู้ทำประตูลงเรียกความมั่นใจในเกมนี้ครับ ส่วนความขึ้นไหวของทีมชาติกลวมครับลงสนามไปแล้ว1น,นัดพายแก่เมียนมาไปขาดลอยเลยทีเดียวครับ11ประตูต่อศูนย์นะครับเตรียมส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะครับโดยไม่น่าจะเป,ปะลี่ยนแปลงจากเกมแรกมากนักส่วนอีกหนึ่งคู่จะแข่งขันก่อนทีมชาติไทยนะครับนั่นก็คือคู่ระหว่างทีมชาติลาวที่จะพบกับทีมชาติจอร์แดนนะครับเริ่มคิกอ off 16นาฬิกาสนามชชม,มิริสเตเดียมเช่นเดียวกันนะครับนี่คือศึก AFC U16 Women Championship 2017รอบคัดเลือกนะครับ